ทำไมคุยกับกูด้วยมึงเป็นอะไรเนี่ยหันเส้นบ้างกูมันไม่ได้หรอกกู20แล้วบวชแล้วอะไรแล้วยังไม่เป็นนี่ผมไม่อยากคุยนะผมนี่อายุ12นี่ปรึ๊ดมึงปากกบบดไว้ไงน้ำแข็งใสกูจะดังนะเสียงดังกูเทจะเล่นกันกลัวคนไม่ซื้อไงนี่ไผ่เชื่อเนี่ยกูจะพาคนดูไปนั่งสมาธิเลยเนี่ยเงียบจังเลยร้านกูอ่ะคนขายก่อนหาเป็นโจรคนขายร้านกูต้องแต่งหน้าขายเลยทำไมเรามันทำไม่เป็นทำไม่เป็นก็แย่แล้วบาบาดโอ้โหนั่นคือนิยามสองจะต้องไปหาเขาเนี่ยได้ได้จะทำยังไงล่ะมันสอนจะได้ไหมล่ะพูดอะไรเงี้ยอ๋อว่าสอนเนี่ยมันยังพอบอกกันได้แต่ต้องไปทำเอาเองนะก็บอกมาก่อนก็ได้แหมนี่ตั้งใจฟังเลยนะคือนี่ยาม2เราต้องไปที่ห้องเรวดีใช่มั้ยล่ะเราก็ไปเลยพอไปปุ๊บแง้มประตูแง้มเข้าไปค่อยๆไปแง้มประตูเข้าไปเลยอย่างแรกปิดไฟก่อนพอปิดไฟปุ๊บนี่เล็งเตียงเข้าไว้ดีเลยค่อยๆเดินจะมองเห็นหรือเปล่าแต่เราเล็งไว้ก่อนดิก็เรายืนสัก15วินาทีให้ตามันปรับสภาพจบแป้งไม่ได้ของป้าเนี่ยมันเห็นเองปิดไฟก่อนนะปิดไฟยังไงต่อเล็งเตียงไว้ดีเลยเดินไปกลางเตียงเร็วดีเลยเดินไปกลางที่เตียงเร็วดีเลยเดินไปเลยเดินไปพอเดินเตียงไหนก็เตียงเขานอนอยู่เนี่ยมันมีเตียงคู่ดูเตียงที่เขานอนน่ะเตียงที่เขานอนอาจจะเป็นเตียงเดี่ยวก็ได้ได้แล้วได้เลยเองเดี่ยวปุ๊บพอถึงข้างเตียงเนี่ยทำไรเราต่อยกันเลยตัดเสื้อออกเลยถอดเสื้อออกฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ใช่ต้องคอยเป็นล่ามเลยเขาอีกคอยถอดเสื้อออกปุ๊บแล้วไงต่อเนี่ยเลิกเองเอาไว้ทำไมล่ะไอ้ถอดกางเกงออกเลยอะไรเกี่ยวกันอะไรต่อยกูเลยทำไมพูดดีไม่ได้แม่เนี่ยเป็นไรเป็นไรเนี่ยเอาไงเนี่ยเอาไงฟีลลิ่งเราก็ใช้มีดเนี่ยรุนบ้างดิจะถึงไหนแล้วเนี่ยถอดกางเกงออกถอดกางเกงแล้วถอดกางเกงออกปุ๊บค่อยๆก้าวขึ้นเตียงเลยวะดีถอดกางเกงอะไรบ้างเหรอกางเกงที่เรานุ่งห่มอยู่เนี่ยถอดได้ทั้งหมดเหลือแต่ตัวเปล่าๆเปียกๆเหลือเอาไว้อย่างเดียวพอไอ้เหลือที่มันติดตัวเราไว้น่ะอะไรติดตัวโอ้โหต้องไปเทปเล่าไปอย่าให้ทักอะไรอีกเดี๋ยวกูฟังเองเหลือไอ้นั่นเอาเนี่ยเหลือไอ้นี่เอาไว้ที่มันนั่งเปิดเนี่ยอ๋อกางเกงเป้าขาดอ่ะเหลือเอาไว้นั่นแหละแล้วทีนี้ค่อยๆก้าวต่อก้าวขึ้นเตียงไปขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงไปให้ค่อยสลัดผ้าห่มออกแล้วผ้าห่มอย่าไปสลัดแรงทำไมอ่ะเพื่อเรวดีตดลมค่อยสะบัดโผงออกล้มตัวนอนข้างๆเข้าเบาแล้วไงต่อแล้วไงต่อเอานิ้วเขี่ยไปก่อนเฮ้ยเขี่ยอะไรเขี่ยหลังเขี่ยหลังเขี่ยแล้วไงต่อไงต่อแล้วก็หลับแม่งเลยตายหาเลยแล้วตื่นตอนไหนอ่ะไปมาถามตอนตื่นไอ้ตายโอ้ยตายอย่างนี้ตายเร็วลิงเกไม่ต้องลงต้องเล่นแล้วมัวดูก็ทำน้ำแข็งใสคนหนังก็ไปทำหนังวัดไปเครื่องดังดีน่าจะขายดีคนหนังยิ่งมาทำเครื่องปั่นบ้านหน่อยนะนี่พงษ์ท่านเดี๋ยวต่อจากนี่เลยแล้วไปถามเรื่องไอ้ต่อเนี่ยไม่เข้าใจเลยไม่ต้องปิดไฟเลยเดี๋ยวมองหน้ากันไม่ชัดทำไมไม่ต้องปิดไฟเดี๋ยวมองหน้าไม่ชัดอีกเดี๋ยวเหมือนกันเลยยังไงอ่ะเขาพัทยามาดิเขาพัทยามาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนั่งมองหน้ากันอยู่ประสบการณ์มาเล่าเลยเหรอเดี๋ยวเอาประสบการณ์มาเล่าเลยนั่งอยู่ฝั่งละตกเอ้ยฝั่งนั่งกันมองกันไปมองกันมาปุ๊บอีนั่นเขาเรียกเข้าไปนั่งด้วยบอกพี่จ๋าพี่เลี้ยงเหล้าหนูหน่อยดิไม่เอาหรอกเอาแค่ขวดเดียวพอนะขวดเดียวแล้วขวดเดียวก็ได้เดี๋ยวหนูพาพี่เข้าโรงแรมเลยโอ้โหอีนี่มึงนี่แรงมันเนี่ยเอาแล้วแล้วก็สั่งเล่าให้มันขวดใส่กล้าได้ดูเลยสั่งเล่าให้ขวดหนึ่งแล้วกินไปได้ครึ่งขวดแล้วปวดท้องปวดท้องเยี่ยวไปเยี่ยวพอกลับมาอีกทีนึงอีนี่สั่งเบียร์มากินอีก2ขวดเสร็จเลยพันพี่เมาจัดเลยว่ากูก็ต้องกินให้หมดแต่ต้องรีบไปอ่ะเพราะว่าตอนจะอีกวันนึงมีเล่นลิเกเราก็ต้องไปแล้วจะหมดลาเลยนะนั่นเขาชวนเข้าโรงแรมเลยไปที่ไปโรงแรมนี่เลยนี่เราเข้าไปโอ้โ
กอดรัดฟัดอยู่เนี่ยฟัดเกียงฟัดเกียงกันใหญ่เลยนะนี่จะจูบปากแล้วจูบปากปุ๊บกับพี่เดี๋ยวแป๊บนึงทำไมอ่ะค่าตัวหนูล่ะใช่นะบ้าค่าตัวโอเคปั๊บแม่แม่มาขนาดนี้แล้วค่าตัวให้มันรอสักเทนแค่นี้เนี่ยทุ่มกูบอกคุณทุ่มแล้วให้ไปพันหนึ่งกระจุกปากว่าพี่เดี๋ยวอะไรพวกมึงเนี่ยแล้วถอดฟันปลอมแป๊บแข็งมาเลยแช่แก้วน้ำไปหัวเตียงไม่เหลืออะไรเลยเดี๋ยวจะฟันล่างด้วยในที่มืดทำไมมึงสวยจังวะทำฟันใหม่ทำฟันใหม่มันก็เอาออกมาแช่น้ำไปแล้วนี่แล้วก็ไม่ไหวเลยกูจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะกูก็หมดได้ไงล่ะกูก็ดูดปากเลยจูบปากกันทีนี้คนไม่มีฟันน่ะลมเวลาจูบปากกันลมมันก็สวนมันเองไงก็สวนจับจ่อกูก็เอาแล้วเสียงโคตรดังเลยทีนี้กูเสียงปักปล่อยมาเคาะประตูปล่อยมาเคาะประตูกูก็เปิดประตูเอาไอ้ปล่อยเนี่ยอะไรเข้ามึงเนี่ยโอ้โหแล้วกูตบแม่งซะเลยเนี่ยปล่อยบอกพี่เสียงอะไรอะโคตรดังโคตรน่ากลัวเลยอะบอกไม่มีอะไรกูดูดปากกันแล้วก็อ๋อพี่ตอนที่ไม่ว่าจะโคกเสียใช่ทำใจแล้วกันได้ยังไงไอ้เนี่ยนะมันเป็นงานมันเป็นงานนะห้องมันแค่300อ่ะแค่3ชั่วโมงใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปปั้มเลยอีนี่แหมรู้มากใส่กางเกงยีนถ้าเกิดเจอใครใส่กางเกงยีนได้กลับบ้านแม่งเลยไม่ต้องมันกินอะไรแล้วไล่ทำไมก็คงปั้มนะปั้มอีเนี่ยเนี่ยรวมครึ่งชั่วโมงอ่ะไอ้พอถอดได้เสร็จเอาคราวนี้หมดชั่วโมงแล้วปล่อยแม่งโทรมาตามพี่หมดชั่วโมงแล้วต่อเปล่าต่อแล้วกูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแล้วกูกลับมาเลยหาที่ที่เตียงกระตุกปากปุ๊บหมดจมูกวะเฮ้ยแล้วกูหันมาอีกทีอ้าวยิ้มผายใจกางเกงยีนได้อีกเนี่ยมันอายมันนะงานได้ตอนหลังนี่เดินใส่กางเกงยีนไล่กลับบ้านเลยคิดว่ามึงไม่เตรียมพร้อมวันนี้ใหญ่กับมันนะวันนี้เรื่องยาวนะเราต้องหาอะไรใหม่ๆมาบ้างไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเอาอย่างนี้